าล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Last Campfire นะครับตอนนี้เนี่ยเราได้เวลาไปตามหาฟอร์ลอนที่ทางทิศตะวันออกของถ้ำกันละลุยโลด Let's go เราจะนำพาแสงแห่งความหวังมาให้กับฟอร์ลอนทุกๆคนเลยนะมันต้องอ่านฟอร์ลอนป่ะฟอร์ลอนไม่ก็ฟอร์ลอนไม่รู้นะครับถึงแล้วนี่ผมเห็นกรงข้างบนด้วยจะว่าไปผมอะไรอะคริสตัลนั่นไงฟอร์ลอนโอ้ยตกใจโอ้ดูเขา terrifying shape slithered from the shadows the snake's body coiled around the forlorn like a scaly shield เหมือนงูไม่น่าจะสนใจอะไรเกี่ยวกับเรานะเหมือนงูกำลังพยายามกันไม่ให้เราไปช่วยมากกว่าบางทีอาจจะอยู่ใต้อิทธิพลของอุ้ยมีทางไปงี้เดี๋ยวอย่าพึ่งอาจจะอยู่ใต้อิทธิพลของเจ้านกยักษ์แล้วก็เป็นได้นะครับนี่โอเคนี่คือเราออกไปก่อนตึ๊บนี่อะไรเนี่ยตรงกลางอ๋อนี่ไต่ขึ้นได้ขอดูรอบๆก่อนเราสามารถไปซ้ายมือได้นะครับแต่ว่าเราสำรวจอย่างนี้ไปเลยโอเคมีคริสตัลตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ไม่มีแล้วนอกจากจะต้องขึ้นแล้วทางเดียวเนอะขึ้นตรงนี้นั่นมีบันทึกลับข้างบนผมมาตรงนี้ก่อนละกันไหนๆก็มาละ like the crystal could be turned but the handles were retracted กรัม มันยังหมุนไม่ได้นะครับโอเคลงก็ลงตายแล้วเราต้องทำไงเนี่ยมาทางนี้หรอใช่ป่าวไม่รู้นะจะเทียบท่าตอนนั้นก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันขวางบันไดเอาไว้อยู่อะ Inside was a lighthouse crystal ภายในก็คือคริสตัลประภาคารซึ่งดับมอดไปนานแล้วทำยังไงดีต้องใช้หมองละต้องเล่น EQ สั่งแล้วเนี่ย ผมว่าตรงนี้อาจจะทำอะไรไม่ได้เลยก็ได้นะอาจจะต้องไปทางขวาป่ะไปทางขวาแล้วกันนี่คือเราออกมาจากถ้ำเลยป่ะเนี่ยนี่เดี๋ยวนะไม่แน่ว่าอาจจะมีท่าให้เทียบนะครับโหไม่มีเลยอ่ะแต่มีนี่แล้วก็มีถ้ำเนี่ยเห็นป่ะถ้ำใช่ป่ะวะไม่น่าใช่ถ้ำนะน่าจะเหมือนหน้าต่างมากกว่าแล้วอันนี้คือนี่เดี๋ยวรู้แล้วโอเคออกมาก่อนนี่เราต้องขึ้นไปก่อนอุ้ยนั่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยนี่ไงเราต้องฉายแสงจากด้านบนนะครับมีฟอลโลนตรงนั้นด้วยจากด้านบนลงมาแล้วก็จะฉายลงไปที่คริสตัลด้านล่างแล้วก็เอาเข้าถ้ำไปเลยเยี่ยมปัญหาก็คือเจ้านี่นะครับไม่รู้ไว้ไหนแต่คิดว่าน่าจะวางไว้ตรงนี้ก่อนเนอะส่วนตรงนั้นเนี่ยเราไปยังไงเนี่ยอยากรู้จังเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้นี่มานี้ก่อนเอานี่ส่องไปทางถ้ำก่อนเลยนี่โอเคแล้วก็หมุนนี่เลยเย้อุ้ยมีบันทึกด้วยดูบันทึกแป๊บข้างในนั้นมีเศษบันทึกซ่อนอยู่ถังขึ้นสนิมสั่นไหวในความมืดตัวเจ้าปัญหาจากช่วงเวลาก่อนการเขาต้องการจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเขาได้เย็บไม้และเฟืองเข้าด้วยกันฉันมั่นใจว่าเขาไม่รู้เขาสร้างอะไรผมว่าบิลเดอร์แน่เลยน่าจะหมายถึงบิลเดอร์นะครับ Rusty Bucket ถังเจ้าปัญหาเนอะโอเคเรียบร้อยเอ้ยเดี๋ยวนะเราทำถูกไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเอาไปไว้ใช้ข้างในใช่ไหม ขอนึกก่อนนะข้างในไม่น่ามีอะไรให้เราต้องวางเนอะก็คิดว่าน่าจะมีแค่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวแล้วเราจะไปยังไงเฮ้ยอะไรอะ
อ๋อวางไว้ตรงนี้นี่เองนี่เย้ได้ช่วยแล้วฉันมาแล้วที่นี่ก็คือ Into the Dark ภายใต้ความมืดมิดหัวใจของคนแปลกหน้ามีปัญหาอยู่ภายในแสงจากทางนี้มันมาทางนี้ใช่ไหมเหมือนว่าน่าจะมาอย่างนี้มากกว่าป่ะแล้วก็มาทางนี้เดี๋ยวนะ1 2 3คิดว่าน่าจะแบบมาอย่างนี้ป่ะ1 2 3ไม่ได้แฮะเดี๋ยวนะขอดูก่อนคือมันจะต้องฉายมาทางเนี้ยฉายให้ไปลงกระจกอันนั้นต้องฉายยังไงดีตรงนี้1 2 3เออนี่ไงต้องฉายอย่างนี้เว้ยต้องมีตรงนี้1ชิ้นเนี่ยมาทางนี้มาทางนี้นี่ใช่ไหมได้ป่ะเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะงงละมันนี่มันมีกระจกอยู่ข้างบนอยู่แล้วโอเคมีทั้งหมด4อันด้วยคิดว่าน่าจะมาอย่างนี้ป่ะเออแล้วก็อันนี้เนี่ยมันน่าจะต้องฉายมาจากทางนี้เนาะดังนั้นแสงตรงนี้มันจะต้องมาทางนี้แต่ว่ามันมีตรงนี้ดังนั้นไม่น่าจะใช่เนาะหรือไม่อย่างนั้นคือมาทางนี้แล้วก็มาทางนี้ลองถูกด้วยโอ้บังเอิญจังเป็นไง genius ภายใต้ความมืดมิดยังมีเราอยู่เหมือนถูกล้างคำสาปน้องถูกล้างคำสาปแล้วนะครับด้วยน้ำตาของคนแปลกหน้าเธอได้เตือนความจำของฉันเพื่อนนั่นก็คือแสงนำทางน่าจะได้เวลาละเออถ้าเกิดว่ามันมีอะไรด้านล่างล่ะไม่มีแฮะโอเคเอ้ยเอาเดี๋ยวสิแล้วคือตรงนี้ล่ะอะไรอะไรอ่ะของงูขยับงูขยับเดี๋ยวนะคือแล้วไอ้ตรงเนี้ยเราทำอะไรไม่ได้เลยเหรออ๋อนี่อย่างนี้โอเคแล้วเราก็มาอย่างนี้โอเคใช่ป่ะเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยเหมือนโดนขังเลยเราหมุนมันได้ไหมอ้าวเฮ้ยหมุนได้ด้วยอ๋อเราใช้เล่นกับมุมองศานะครับมันก็เลยหมุนได้โอเค The Wanderer's Diary บันทึกของนักเดินทางNo more lamps on trees. จะไม่มีเสียงเพลง No จะไม่มีการเผชิญหน้าวางความขุ่นมัวที่ไม่แน่นอนเอาไว้ด้านข้างไม่มีใครจะต้องพบกับตอนจบอีกผมว่าเนี่ยแหละน่าจะเจ้านกแล้วล่ะแต่ว่ามันน่าจะกลายเป็นฟอลโล่คนป่ะไม่เนอะไม่ใช่ถ้าเป็นฟอลโล่ก็ทำอะไรไม่ได้เป็นหินเกือบละเกือบจะหักองศาไม่ได้ละงูขอดูหน่อยยังไม่เปลี่ยนเหรอยังไม่เปลี่ยนองศาอึ๊บโอ้ยภูเขาบางนี่ส่องตาเลยงูขยับไหมอะรอบนี้ไม่ขยับนะครับแต่ว่าเราขึ้นมาควบคุมแท่งคริสตัลอันนี้ได้ละแล้วเราก็นี่ไงแล้วก็ฉายไปที่คริสตัลที่อยู่ในกรงเนา
นี่ไงอ๋อมันมองนี่อยู่เนอะคริสตัลที่อยู่ในกรงมันก็เลยขยับมาตรงนี and possible to their fear feeding tiny for the enormous serpent มันเงียบไปนิดนึงมันก็เลยหายไปขออภัย the phalloon was released from the coil of the snake's body ดีนะไม่กัดเราดีที่เป็นแค่เครื่องจักรไปไม่ได้นี่ฉันมาช่วยแล้วโหที่ไหนเนี่ย A brief journey คืออะไรคือสรุปการเดินทางคนแปลกหน้านั้นได้ถูกปล้นโดยมือที่เยือกเย็นเฮ้ยอย่าบอกว่าวันนี้คือคนที่เขียนบันทึกหรือเปล่าไม่น่าใช่นะว่ามันยังมันเหมือนมันดูเข้าไปทางเจ้าพ่อนกมากกว่าอึ๊บอ้าวโอ้โหทับเลยโอเคไฟของเขาเคยส่องสว่างเคยโชติช่วงนี่ใช่ไหมใช่ป่ะเนี่ยโอ้ได้ด้วยเย้แต่ประกายที่ลิบหลีและเท่าฐานทำให้ไฟของเขาได้จางลงเรียบร้อยที่นี่สวยแฮะคนแปลกหน้าได้มองไปที่มือเขาด้วยหยาดน้ำตาฉันเคยหลงลืมไปแล้วว่าความอบอุ่นแบบนี้มันเป็นเช่นไรครบแล้วมั้งเนี่ย7คนใช่ไหมเหมือนขาดไปอีก1คนนะไม่แน่ใจกลับก่อนดีกว่าเอาให้ชัวร์มาลุยโลดน่าจะขาดไป1คนนะผมจำไม่ได้ใช่ไหมอ้าวยังครับยังต้องไปดูก่อนอึ๊บโอ้ยเลยขับเรือยาเรือเป็ดนี่ครบยังน่ะขาดไปอีกหนึ่งอ่ะนี่เปลวไฟ said, Speak and I will listen. Help me. Reach the western cabin. จงไปที่ทิศตะวันตกขึ้นไปบนหลังคา มีฟอร์ลอนจ้องมองมาจากด้านบนอยู่อ๋อโอเคไปทางทิศตะวันตกคือตะวันตกตรงนี้เลยป่ะหรือว่าตะวันตกแบบต้องนั่งเรือไปฝั่งนู้นเดี๋ยวนี่ป่ะเนี่ยใช่ไหมใช่ป่ะวะไม่ใช่เนอะหรือว่าตะวันตกตรงนี้ไม่น่าใช่หาไม่เจอคนสุดท้ายอยู่ไหนเอ้ยอยู่นะคือฟอลโลอีกคนจ้องมองมาจากป่าถูกป่ะซึ่งที่นี่มันในถ้ำอ่ะหรือว่าอยู่ข้างนอกถ้ำด้านล่างเราขอขึ้นไปดูใหม่ก่อนThe ghost said, "Speak and I will listen."
Help me. Reach the western cabin. Climb to its roof. A forlorn looks down from a high forest clearing. อ๋อโอเคผมเก็ทละแม่สับง่ายๆแค่นี้เองก็เราไปทางซ้ายแหละถูกแล้วเนาะแต่ว่าขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุดไปเลยมันจะมีฟอร์โลนอยู่ข้างบนนะครับเราไปไม่สุดหรอป่ะเราจะไปไม่สุดนะครับงั้นก็ลุยโลดนี่เองใช่ไหมไปที่จุดสูงสุดอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่ขึ้นไปบนหลังคาเนี่ยให้เราตกเราพลาดได้ไงอึ๊บจอดโอเคขึ้นไปข้างบนบนไหนบนนี้เหรอใช่ป่ะเนี่ยอ้าวเฮ้ยขึ้นไม่ได้ทุกคนขึ้นไม่ได้นี่ไหนบ้าจริงเราตกหล่นไปได้ยังไงเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยอ๋อนั่นไงอ๋อไม่เห็นนะครับโอ้ไม่เห็นประตู โอเคนี่ออกมาข้างนอกถ้ำแล้วแล้วเราก็เจอฟอร์โลนมีบันทึกลับซ่อนอยู่ในนี้ด้วยนะเดี๋ยวค่อยหาเราช่วยฟอร์โลนก่อนหลงอยู่คนเดียวข้างนอกเนี่ยเทิร์นอะราวหันไปข้างหลัง The stranger was so lost. คนแปลกหน้าคนนี้ไร้ซึ่งหนทางเราก็ไร้ซึ่งหนทางทำไงเนี่ย นี่แน่เลยนี่ไงอันนี้คือมันคือการทำอย่างนี้เองนะครับอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวทำอย่างนี้สินะใช่ไหมนี่ป่ะพวกเขาคิดว่าเขาหาทางกลับบ้านได้ผมว่าอันนี้เดี๋ยวนะนี่ก็ได้ The road had turned another way. ถนนนั้นได้หมุนไปอีกทางหนึ่งนี่กลับมายิงก็เอาไปยิงไปเลยเนาะอึ๊บเดี๋ยวเอามานี่เฮ้ยได้แล้ว1อันนี่ส่วนอันนี้เนี่ยมันต้องหมุนยังไงต้องหมุนอย่างนี้ไปเรื่อยๆอึ๊บเอาไปอีกรอบต้องหมุนอีกรอบอย่างนี้ถูกไหมนี่ได้แล้วเย่ Curling and coiling ดัดแล้วก็ขดตัวไปตลอดการไม่ตลอดการหรอกนะเพราะว่าฉันมาช่วยแล้วเรียบร้อยแอมเบอร์ทุกคนสำเร็จแล้วช่วยฮีลใจให้ Those left behind คือปลดล็อก achievement เลยนะครับกองไฟอันที่3วู The stranger looked at Amber with relief คนแปลกหน้าได้มองไปที่ Amber ด้วยความโล่งใจฉันพยายามกลับแล้วแต่ว่าฉันไปไหนก็ไม่รู้น่าจะได้เวลาที่ฉันต้องเดินหน้าแล้วล่ะโอเคอุ๊ยอุ๊ยนั่นเจออะไรด้วยมันคือมีทางหลบว่ะทุกคนเป็นไงทางลับนี่ Amber found the wanderer's diary in a forgotten clearing ในที่โล่งที่ถูกทอดทิ้งนั้นฉันได้พบกับคนแปลกหน้าแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ตอบสนองอะไรเลยไร้อารมณ์ร่างกายของเขากลายเป็นหินและเย็นชืดเกิดอะไรขึ้นกันบางทีนี่อาจจะเป็นสถานที่แรกก็ได้นะครับที่เจอฟอร์โลนจะว่าไปในบันทึกเราไม่เคยเจอฟอร์โลนเลยเนาะส
แสดงว่าอาจจะเป็นแอมเบอร์รุ่นแรกๆเลยป่ะถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเป็นพ่อเจ้าพ่อนกก็ได้นะเนาะถ้าเป็นรุ่นแรกๆเนี่ยเพราะว่าเจ้าพ่อนกก็อยู่มานานนี่ใช่ไหมหัวทิ่มอีกแล้วหัวขมำพื้นป่ะได้เวลาไปสเตทต่อไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางของเราเราจะไม่ยอมแพ้นะครับเราจะสู้เพื่อฟอร์โลนแต่ว่าสงสัยไอ้นั่นน่ะไอ้ดวงวิญญาณ3ตัวนะคือมันคืออะไรอ่ะมันคือตัวอะไรเทียบท่าcollectible เก็บครบแล้วนะบันทึกนี่แล้วเขานั่งไหนคนนี้อ๋อนี่ไงหัวมุมซ้ายมือ campfire of the cave the coast said ดวงวิญญาณได้พูดขึ้นมาเจ้าทำเท่าที่ทำได้แล้วเจ้าหนูน้อยเส้นทางของเจ้าอยู่ข้างหน้านี้Your journey is nearing its end. การเดินทางของเจ้าใกล้จะถึงตอนจบแล้วเจ้าหนูน้อย You have cleared a path for others to follow. เจ้าได้เคลียร์เส้นทางเพื่อให้คนอื่นเดินตามได้สำเร็จ I will guide them after you have gone. ฉันจะนำทางทุกๆคนหลังจากที่เจ้าไปแล้วใกล้ตอนจบแล้วเหรอนี่เราเล่นมากี่ชั่วโมงเนี่ย เดี๋ยวนะเรานั่งเรือไปเว้ยมันมืดจังเลยอ่ะน่ากลัวจังมีเพียงราชาแห่งพงไพ่เท่านั้นที่รู้ว่าแคมป์ไฟสุดท้ายอยู่ที่ไหนถามพวกเขาจงรู้เอาไว้ว่าถ้าเจ้ากลับมาที่นี่เจ้าจะได้รับการต้อนรับเสมอเอาละเดี๋ยวนะผมว่านะเดี๋ยวคุยกับคนนี้ก่อน Gently the stranger said Love survives us all in ความรักทำให้พวกเรารอดในตอนสุดท้ายผมว่าเนี่ยน่าจะใช่แล้วนะคือเจ้าพ่อนกน่าจะเป็นแอมเบอร์รุ่นแรกๆแล้วพยายามหาหนทางป่ะแต่ก็ได้พบแต่กับความผิดหวังและความเขาเรียกอะไรอ่ะความท้ออะไรอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นเจ้าพ่อนกและห้ามให้ทุกคนออกเดินทางหาความหวังอะไรแบบนี้แน่ๆเลยใกล้ถึงตอนจบแล้วเราต้องไปหาเจ้าพ่อนกสินะเขาดักรอเราอยู่ตรงนี้ด้วยหรอสัมผัสของอากาศบริสุทธิ์นั้นกำลังต้อนรับแอมเบอร์ผู้ซึ่งออกมาจากถ้ำไม่มีคอลเลกติเบิลแต่มีนี่ฟอร์โลนThe forlorn was different. Forlorn ตัวนี้แตกต่างออกไปเสียงเพลงของเขานั้นได้เติมเต็มความคิดของแอมเบอร์เขาร้องฉันเคยเป็นแอมเบอร์ฉันเคยเป็นนกฉันก็เคยเป็น forlorn ไม่มีอะไรเป็นตัวตนของจริงของฉันสักอย่างฉันจะไม่ยอมกลับไปเป็นเปลวไฟหรือคนนกอีกครั้งฉันจะหาหนทางของฉันเองแอมเบอร์ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้และปล่อยเขาไปคือจะบอกว่าเคยเป็นฟอลโลแล้วก็กลับมาเป็นซัมติงอย่างเงี้ยสู้ๆครับคุณได้ใจของผมนี่ทำไมมันมืดจังเลยทางแยก Something was wrong. มีบางอย่างผิดปกติแลมเบอร์ก็สัมผัสได้ It was quietมันช่างเงียบงันเหล่านกทั้งหมดได้หายไปแล้วแต่ว่าแอมเบอร์ที่นี่ยังอยู่นะครับเนี่ยข้างด้านป่ะไม่ใช่ใช่ไหมเข้าไปก่อนนี่บัลลังก์ของป่าอยู่นี่ไงมีอะไรครับ There you are. อยู่นี่เองนี่ฝีมือเธอสินะ The king is goneราชาราชาไปแล้วเธอทำอะไรลงไปบอกแต่เรื่องหลอกลวงเล่ห์เหลี่ยมเราไม่เคยมีปัญหาเลยจนกระทั่งตอนนี้เกิดอะไรขึ้น The king is dead
ลาฉันตายแล้วตายแล้วนะ They'll be coming for us now all of them พวกนั้นจะมาตามหาเราทั้งหมดเลยใครจะดูแลพวกเราล่ะ What does we do พวกเราต้องทำอะไรล่ะคราวนี้ I'm not a real bird just wearing ฉันไม่ใช่นกจริงซะหน่อยฉันแค่แอมเบอร์ที่สวมนกนะ They're not even a real bird มันสวมชุดนกนะครับไม่มีใครเป็นนกจริงด้วยซ้ำใครจะคอยดูแลพวกเราต่อจากนี้เล่าบางทีไม่แน่นะอาจจะเป็นแอมเบอร์ก็ได้นะครับอดีตแอมเบอร์เจ้านกเจ้าพ่อนกอ่ะนี่แล้วยังไงต่อนี่หรอนี่เอาละดูสิอุ๊ยมีประตูลับหรือว่านี่คือหุ่นป่ะมันคือตุ๊กตาตัวใหญ่อย่างนี้ป่ะแล้วข้างในมีแอมเบอร์เฮ้ยนั่นโอ้มันมีกลไกแท้ร้ายกาจใครทำเนี่ย ที่แท้ก็คือ Bee Amber นะครับสร้างตุ๊กตานกตัวใหญ่ขึ้นมา The Forest King wasn't real ราชาแห่งพงไพรนั้นไม่มีจริงอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเวรกรรมโดนขังอ๋อนั่นมีเชือกเชือกสีแดงแล้วถ้าเราเอาอีกทีนึงได้ไหมเป็นไดอะล็อกเดิมเฮ้ยกดสคริปต์ The Forest King wasn't real แปลว่าบางทีเนี่ยคืออาจจะมีแอมเบอร์ได้เห็นเรานะครับพยายามอย่างสุดความสามารถจนสุดท้ายแล้วเนี่ยคืออาจจะพบหนทางใหม่ก็ได้นะก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอื้อดึงมาเลยนี่มีประตูลับมาดูกันสิแอมเบอร์ที่แท้จริงหลบอยู่ที่ไหนกันดูเฮ้ยแพเต็มเนี่ยเรือที่แตกหักนั้นกระจายอยู่บนแม่น้ำนั่นกองไฟอันสุดท้ายกองไฟที่แท้จริงซ่อนอยู่ที่นี่นี่เองนะครับ The ghost spoke วิญญาณได้พูดขึ้นมาเจ้าหนูน้อยผู้กล้าหาญมีไม่กี่คนที่มาถึงที่นี่ที่นี่คือกองไฟอันสุดท้ายเส้นทางของเจ้าอยู่ข้างหน้านี้แล้วอะไรก็ตามที่เจ้าทำจะเป็นการตัดสินใจของเจ้าI want to help Arthur เดี๋ยวขอดูก่อนยังไม่ finish นะครับ This is the end of the path ที่นี่คือตอนจบของเส้นทางเจ้าได้ช่วยทุกคนแล้วที่ทำได้แล้วถึงเวลาที่ต้องเดินทางให้จบ finish the journey ออกบังคับด้วยนะเรือนั้นอยู่ข้างหน้าแต่ว่ามันเป็นของคนอื่นAnother นั่นก็คือ Amber ที่หลงทางนั่นเองนะเส้นทางของพวกเขานั้นไม่ได้ตรงเหมือนของเจ้าจงไปหาพวกเขาก่อนที่จะมูฟออนต่อไปคือแปลว่าเราต้องนั่งเรือป่ะไปหาแอมเบอร์ที่ปลอมเป็นราชันมีท่าเรืออยู่ตรงนี้แต่ไม่มีเรือนะครับงั้นเราก็ต้องไปทางขวาสินะเอออะไรอะอะไรอะอ๋อไม่มีอะไรนะครับเอ้ยได้ไงมีแอบนี่เลยเดี๋ยวกดไม่ได้เ นี่ยมีเรือสัญลักษณ์นี้ก็คืออะไรเอ่ยกองไฟเหรอรับป่ะจบเส้นทางไปดูกันนั่นในที่โล่งแจ้งนั้นแอมเบอร์หวังว่าจะพบกับคำตอบที่ตามหานี่ไงตัวตนที่แท้จริงของราชาแห่งพงไพรภายใต้หุ่นกระบอกของราชาแห่งพงไพรก็คือนักเดินทางในชุดคลุมสีแดงนี่ไงนักเดินทางผู้เขียนบันทึกนักเดินทางได้พูดขึ้นมาทำไมเธอถึงไม่หยุดทำไมถึงไม่อยู่ในสถานที่ที่ฉันสร้างขึ้นเธอไม่เห็นหรอว่ามันก็มีแค่นี้ทางตัน
What hope can there be in that? มันจะมีความหวังอะไรอีกล่ะ The stranger had dropped their mask. นักเดินทางได้ถอดหน้ากากของตนเองออก Amber knew they spoke the truth. Amber ได้รู้ว่าเขานั้นได้พูดความจริง The path goes nowhere but we sail on the darkness. เส้นทางนี้นั้นไม่ได้พาไปที่ไหนเลยSlipping beyond the horizon, หน้าเส้นขอบฟ้านั้นมันไม่มีอะไรเลยฉันทนรับมันไม่ไหวแล้ว In the end, I destroyed the boat. ในตอนสุดท้ายฉันได้ทำลายเรือมันออกไปฉันทำอะไรมันลงไปเนี่ย Slowly, the stranger withdrew. นักเดินทางได้ยอมแพ้อย่างช้าๆ I wanted to be a lighthouse for others. ฉันอยากเป็นประภาคารให้กับผู้อื่น How do you save others once your light has gone out? ช่วยคนอื่นๆได้ยังไงเมื่อแสงนั้นมันหมดไปแล้วอุ้ยกลายเป็นฟอลโลนหูสิ้นหวังจัดเจ้าพ่อนกกลายเป็นฟอลโลนไม่ต้องห่วงฉันมาช่วยแล้ว The last hope ความหวังสุดท้าย The wondrous thoughts had become twisted ความคิดของนักเดินทางนั้นได้บิดเบี้ยวออกไปนี่คือนี่มันมันเหมือนรูปลักษณ์ประภาคารเนี่ยเนาะนี่มีพัดลมป่ะเนี่ยโอเคโอ๊ยโหมันมาทั้งยวงเลยเหรอ Hiding every day behind the mask ซ่อนตัวตนที่แท้จริงทุกวันภายใต้หน้ากากนี่นี่ไงหน้ากากหน้ากากกับพ่อหนูเฝ้ามองอย่ามีความหวังว่าเจ้าหนูน้อยจะมาไม่รู้จบKnowing the empty path that lay ahead. โดยที่รู้อยู่แล้วว่าเส้นทางข้างหน้านั้นมันมีแต่ความว่างเปล่าเอาลงไงเนี่ยอ๋อดึงคันโยกนี่ประกายความหวังสินะ Inside the dim light was a hidden ภายใต้แสงวิบวับอันลิบหลีนั้นมีแต่ความเจ็บปวดที่ถูกซ่อนเอาไว้They had watched those เขาได้เฝ้ามองคนที่เขาห่วงใยกลายเป็นฟอลโลนเขาได้ล็อกความหวังเอาไว้เพื่อปกป้องมันและการกระทำของแอมเบอร์ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นกระจกสะท้อนที่บิดเบี้ยวเฮ้ยนั่นมันมีไอตัวเล็ก2ตัวด้วยมันคืออะไรจนวันนี้ผมยังไม่รู้อุ้ย Twitter ความหวังกลับคืนมานี่ไงเป็นตัวแทนของประภาคารแสงความหวังนักเดินทางได้ค้นหาคำพูดWhen I reached this place, I could see ตอนที่ฉันมาถึงสถานที่นี้ฉันควรจะได้เห็นความจริงแต่ว่าที่นี่มันก็มีแค่นี้มันไม่มีอะไรเลยหลังจากนั้นเธอเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงฉันยังไม่พร้อมเลยสู้ต่อไปครับ Just keep going ก็แค่เดินทางต่อไป You pass your hope to other ส่งต่อความหวังให้แก่ผู้อื่นจริงๆมันก็ดีทั้งคู่เลยนะเป็นคำตอบที่ดีทั้งคู่เลยก็แค่มูฟออนต่อไปนะครับคือถ้าใครที่หมดหวังแล้วรู้สึกท้อแท้เนี่ยเราก็แค่ทำอย่างนั้นเลยก็แค่มูฟออนต่อไป Let it go ส่วนอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราแค่สร้างพลังบวกขึ้นมาแล้วก็มอบส่งต่อให้กับคนอื่นๆนะครับเพื่อให้คนอื่นมีหวังเราอันนี้แล้วกันนะครับชอยแรกส่งต่อพลังบวกให้กับผู้อื่นฉันหันหลังกลับพยายามที่จะหยุดคนอื่นสร้างรังน้อยๆนี้ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยความหวังของเธอพยายามเธอล้มเหลวแล้วก็ไม่มีอะไรอีกมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะมีความหวังมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะพยายามมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องล้มเหลวเราควรจะมีความหวังนะครับเราไม่ควรจะยอมแพ้ไม่ว่าเราจะเจอจุอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สู้ต่อไปนะครับทุกคนสู้ๆวันนี้ไม่ใช่วันของเราแต่ข้างหน้าก็จะเป็นวันของเราอีกฉันคิดว่าฉันกำลังช่วยพวกเขาอยู่เพราะว่าถ้าพวกเขารู้ขึ้นมาพวกเขาจะหมดหวังแต่หากปราศจากตอนจบพวกเขาก็สูญเสียความหวังอยู่ดี
The wanderer took a breath. นักเดินทางสูดหายใจ I thought. ฉันคิดว่า I thought it would lead somewhere. ฉันคิดว่ามันน่าจะพาไปสู่บางสิ่งที่มีความหมาย Amber paused. Amber ได้หยุดลงชั่วคราว So many places the path. เส้นทางนั้นนำพาไปสู่หลายๆสถานที่ So many others whose paths had crossed. เส้นทางของแต่ละคนนั้นก็มาผ่านพบบรรจบกันมันโอเคนะที่จะกลัวเส้นทางก็เป็นสิ่งสำคัญคือก็เอาจริงๆคือเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเส้นทางที่เราเลือกเดินเนี่ยมันจะเป็นยังไงในตอนจบนะครับอาจจะเป็นความว่างเปล่าก็ได้ก็ไม่แปลกนะครับที่ทุกคนจะกลัวกันแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือระหว่างทางที่เราเดินอยู่เราควรจะสร้างความหมายให้กับตัวเรายังไงระหว่างทางนั้นก่อนจะถึงปลายทางข้างหน้านะครับคงแบบนี้ละมั้งที่เขาเรียกว่าแสงสว่างณปลายอุโมงค์เนอะก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นอันนี้นะมันโอเคแหละที่จะกลัวหลังจากทุกอย่างที่ฉันทำไปฉันไม่สมควรที่จะมุกออนต่อไปไม่หรอกทุกคนผิดพลาดกันได้มีเพียงเรือของฉันเอาของฉันไปสิจบเส้นทางของเธอออกไปจากที่นี่มันจบไม่ได้ไม่ใช่หรอ Amber knew the end lay ahead รู้ว่าเส้นทางตอนจบมันอยู่ข้างหน้าแต่มีใครที่จะพร้อมมากไปกว่านักเดินทางคนนี้อีกล่ะนี่ใช่เราจะต้องไปด้วยกันนะครับคือสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถไปได้ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยเราก็ไปด้วยกันได้นะครับกับคนอื่นเป็นการแชร์ความทรงจำดีๆแชร์การเดินทางดีๆร่วมกันนี่ไงวิ่งกอดกันแล้วโอ้ยจุดแล้วอุ้ยคนลุกนี่เส้นทางตอนจบเปิดแล้วในที่สุดเฮ้ยแต่เรือเราล่ะป่ะไปกันเถอะทุกๆอย่างมีทางออกเสมอเพลงพออ่ะนี่แอมเบอร์คนอื่นๆตามมาแล้วนี่ในที่สุดเราก็ออกจากที่นี่ได้แล้วนะครับตอนมาครั้งแรกคือแอมเบอร์แดงคราวนี้เราออกมา2คนเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีแอมเบอร์คนอื่นๆตามมาอีกนะครับคนอื่นก็ตามมากันแล้วนะนี่ไงเส้นทางที่ตอนอินโทรเราคุยคือประกายไฟแห่งความหวังหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยผมมากันเต็มเลยมันมีสถานที่ที่แอมเบอร์นั้นจะไปขณะเดียวกับที่แสงของพวกเขาเริ่มที่จะจางหายจบแล้วอะเจอร์นี่คอนคลูดบทสรุปของการเดินทางไอชิเมนเด้งเลยอ
The Last Campfire ก็จบแล้วนะครับสำหรับ The Last Campfire นะครับจากที่ผมลองเล่นดูก็คิดว่าคนเราในชีวิตจริงเนี่ยมันก็เหมือนกับ Amber แล้วก็ Forlorn นะซึ่ง Forlorn เนี่ยก็มีทั้งที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ Forlorn ที่ต้องการเอาชนะอุปสรรคด้วยตัวเองนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าใครที่เป็นเหมือน Forlorn ในเกมเนี่ยทุกปัญหามันมีทางออกนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังหรือว่ายอมแพ้คือเราอาจจะพยายามแก้แล้วล่ะแต่มันไม่สำเร็จจริงแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราทำแล้วมันไม่มีวันสำเร็จนะครับคือวันนี้มันยังไม่ได้แต่วันข้างหน้าน่ะมันก็ต้องสำเร็จสักวันนึงครับไม่ว่าปัญหาอะไรที่เราเจออยู่ก็ตามนะมันจะต้องมีวันที่เป็นของเราแหละส่วนใครที่เหมือนกับแอมเบอร์นะครับก็ใครที่พร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นนะเราก็ช่วยได้นะครับคือถึงแม้ว่าบางคนก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยเราก็อาจจะส่งต่อพลังบวกให้กับเขาก็ได้ให้กำลังใจเขาก็ได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการช่วยเหลือรอบข้างเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าใครบางคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาอาจจะแค่ต้องการกำลังใจเล็กๆจากเราก็ได้นะครับเพียงแต่เขาไม่ได้บอกเราแค่นั้นเองนะครับเอาจริงแล้วคือทั้ง Forlorn ทั้ง Amber เลยนะครับก็อย่าเพิ่งยอมแพ้กับปัญหาที่เจออยู่ตรงหน้านะครับเราท้อได้ถอยได้แต่ว่าอย่ายอมแพ้นะเพราะว่าทุกปัญหาเนี่ยมันมีทางออกนะครับเหมือนในเกมนี่แหละชีวิตคนเรามันก็อย่างนี้แหละครับมีสุขบ้างทุกข์บ้างปนกันไปสำคัญที่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงกับชีวิตของเรานะครับให้เป็นที่น่าจดจำถ้าใครเจอปัญหาก็อย่ายอมแพ้นะแค่อย่ายอมแพ้ส่งต่อพลังบวกให้กันให้กำลังใจต่อกันนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราเพื่อนมนุษย์เนอะก็หวังว่าในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างพลังบวกสร้างกำลังใจแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะครับก็เป็นเกมที่อยู่นอกกระแสเกมหลายๆเกมนะตอนนี้นะครับก็ลองไปโหลดดูกันได้ถ้าสนใจนะครับถือซะว่าเป็นการสนับสนุนค่ายผู้พัฒนาของNo Man's Sky นะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ The Last Campfire นะครับถ้าใครมีความเห็นอะไรเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาข้างล่างกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ